ว่าที่ว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับวันนี้ก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่กำลังสดอยู่ด้วยนะชนะมาล้วนเลยกำลังดีมันต้องแพ้มีทรงกว่านี้วันนี้แต่ก็ยอมรับว่าการผ่านมวยเราไปลองแต่ว่าต้องทำได้ดีกว่านี้ใช่ครับครับไม่ได้บ้างก็เสียดายครับเพราะฟอร์มกำลังดีอ่ะมันพอเจอของแข็งก็จริงแต่ว่าก็ต้องคิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้ครับนี่ก็เก็บไปก่อนครับผมก็เจ็บแล้วร้อยก็เดี๋ยวต้องไปดูอ่ะว่าเจ็บถามผู้อีกทีก็เจ็บมากน้อยแค่ไหนแล้ววันนี้คิดว่าเพิ่งยกสามเองครับต้องแพ้มีฟอร์มมากกว่านี้ครับเพราะว่าไฟที่ผ่านมากว่าจะสร้างมาได้มันก็เหนื่อยครับแต่ว่าพอมาแพ้แบบนี้ก็คิดของส่วนตัวนะก็คิดว่าง่ายไปเดี๋ยวไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวพอไปปรับกันใหม่น้ำหนักมีปัญหาไหมไม่มีครับไม่มีครับไม่มีน้ำหนักไม่มีปัญหาปกติดีครับแบบนี้ครับชนะมากี่ไฟนะชนะมากี่ไฟแล้วสามไฟครับสองไฟมาชนะมาสามไฟรวดครับแต่ว่าก็เจอแข่งด้วยครับแต่ว่าก็อยากวัดนี่แหละครับแต่ว่าขึ้นไม่ผ่านแล้วก็ไปสร้างใหม่แต่ว่าที่คิดไว้ก็คิดว่าแพ้ได้แต่ว่าก็อาจจะแบบเพื่อนเปลี่ยนดีวันนี้สักหน่อยนะครับผมนะวันนี้มันแบบเขาเตะขวามาทีนึงแล้วทีซีนึงน้องเขาดูไม่ทันเขาเตะขวามาทีนึงแล้วก็ถีบแล้วก็ถอยแล้วก็ทิ้งตัวก็ต้องขอโทษแฟนคลับแล้วคนที่เสียตังค์ด้วยครับวันนี้ครับที่ตามเชียร์ตามเล่นเป็นน้องเอกนะครับอาจจะไม่ถูกใจเท่าไหร่แล้วต้องขอโทษด้วยครับวันนี้ครับขอบคุณครับนี่ก็บรรยากาศเกมเจ้าเพชรน้ำเองครับผมเอาเป็นกำลังใจให้กันเนาะนี่ครับขอบคุณครับน่าเสียดายครับ